เราถือว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในวงการยาและก็เฮลท์แคร์มานานกว่า50ปีแล้วแบรนด์ที่เป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนของเรามีอยู่ประมาณ 5-6 กลุ่มซึ่งอันนี้แน่นอนอย่างแรกก็คือตัวโพรโพลิสตัวที่2ก็จะเป็นยาน้ำแก้ไออัยยาลาแต่หลังจากนี้3ปี5ปีเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะเป็นลีดเดอร์ในวงการนี้ในประเทศไทยเราอยากจะเอาสินค้าที่มีนวัตกรรมที่สร้างโดยคนไทยเราอยากจะไปสร้างชื่อในตลาดต่างประเทศหุ้นเราก็เป็นหุ้นที่อยู่ในเฮลท์แคร์เราก็จะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงในวงการเฮลท์แคร์ต่อไปหลังจากนี้นะครับจริงต้องย้อนไปเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับก็สมัยคุณพ่อเป็นผู้บุกเบิกได้มีโอกาสมาเป็นเซลส์แมนขายยาแผนปัจจุบันและถึงจุดหนึ่งคุณพ่อก็มีความมั่นใจนะครับว่าเฮ้ยแบบมันทำได้ดีเนาะแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการเองก็เลยเหมือนแบบไปตั้งบริษัทแล้วก็คุณพ่อผมเองก็โชคดีคือการตั้งโรงงานยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีเภสัชแต่ก็เจอคุณแม่ซึ่งเป็นเภสัชกรคนแรกที่มาร่วมงานกันในตอนนั้นนะครับแล้วก็ได้แชร์วิสัยทัศน์ได้แชร์ปณิธานกันว่าอยากจะทำสินค้าที่ดีมีคุณภาพช่วยเหลือคนไทยแบรนด์ที่เป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนของเรามีอยู่ประมาณ 5-6 กลุ่มซึ่งอันนี้แน่นอนอย่างแรกก็คือตัวโพรโพลิสก็เป็นตัวแคตตาล็อกที่ใช้ในเรื่องของการรักษาอาการอักเสบช่องปากและลำคอนะครับมีทั้งในรูปแบบของสเปรย์และก็เม็ดอมนะครับอันนี้ก็สร้างยอดขายอันดับ1ของทางบริษัทเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนตัวแรกตัวที่2ก็จะเป็นยาน้ำแก้ไออัยยาลาก็จะเป็นตัวยาน้ำแล้วก็เป็นเม็ดอมสมุนไพรนะครับที่เป็นสารสกัดในเรื่องของการรักษาอาการไอพี่ประพลคะแล้วสินค้าเราคือมันมีกี่ประเภทแบ่งยังไงบ้างอะคะจริงๆเรามีแบ่งเป็น4ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือยาแผนปัจจุบันซึ่งก็เป็นมูลค่าตลาดสูงสุดที่เราโฟกัสอยู่ก็ประมาณ 50 กว่าเปอร์เซ็นต์ตัวที่2ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรพวกยาแก้ไออัยยาลานะครับหรือตัวผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรหรือตัวขมิ้นชันอะไรต่างๆที่เรามีทำออกมากลุ่มที่3ก็จะเป็นอาหารเสริมบวกกับเครื่องสำอางเวชสำอางอยู่ในแคตตาล็อกเดียวกันซึ่งอันนี้ก็เป็นอันดับที่2รองลงมาก็ประมาณ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ 36 37% ประมาณนี้นะครับกลุ่มที่4ก็เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆเราก็มีทั้งในส่วนของเครื่องมือแพทย์ซึ่งเครื่องมือแพทย์อันนี้ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้มีโรงงานผลิตเองแต่เรามีพาร์ทเนอร์ที่เขามีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานมานะครับเราก็ไปจ้างผลิตในส่วนของที่เป็นเจลแปะลดไข้ก็ดีที่ตรวจตั้งครรภ์ก็ดีแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นตัวโพลาร์สเปรย์ก็คือเป็นสเปรย์ที่ใช้ฆ่าเชื้อในอากาศและปรับอากาศให้หอมสะอาดแล้วก็อีกตัวนึงเราก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการไล่ยุงไล่แมลงซึ่งอันนี้เราผลิตเองชื่อมอสซิกาก็รวมทั้งหมด4ประเภทข้อได้เปรียบหรือว่าจุดแข็งของธุรกิจเราอะค่ะมีอะไรบ้างก็แบ่งเป็น5ข้อแล้วกันนะครับข้อแรกก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่าเราอยู่ในธุรกิจมานานกว่า50ปีเนาะเรามีทีมขายที่ทํามาเองตั้งแต่เปิดโรงงานนะครับก็จะทําให้เราเหมือนรู้ความต้องการของตลาดผ่านทางคู่ค้าของเราที่มีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ที่สําคัญเราได้ข้อมูลที่สําคัญมากๆเพื่อเอาไปพัฒนาเป็นสินค้าใหม่ๆให้กับทีม R&D ของเราซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดแข็งที่2ของเราตลอดที่ผ่านมาเลยเรามี KPI กับทีม R&D ของเราก็คือต้องออกมาไม่ต่ํากว่าสัก10ตัว12ตัวต่อปีซึ่งทําได้ดีมาโดยตลอดในทุกๆปีจุดแข็งที่3ก็คือหลังจากที่เราพัฒนาสินค้าออกมาได้เนี่ยเราก็ส่งไปให้ผลิตในโรงงานที่ได้รับมาตรฐานในระดับมาตรฐานสากลรวมถึงเกินกว่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้ด้วยในบางหมวดนะครับเพราะเรามีการลงทุนที่เหนือกว่าในส่วนของ regulation ในเมืองไทยแล้วก็จุดแข็งที่4ก็คือในเรื่องของทีมการตลาดของเราเราเห็นผลิตภัณฑ์หลายๆที่ที่มีนวัตกรรมที่ดีแต่สินค้าไปไม่ได้เพราะว่าการตลาดสื่อสารไม่ได้ไม่ตรงจุดหรือทำตลาดได้ไม่ดีของเราโชคดีก็คือเราเริ่มต้นตั้งแต่เราให้ทีมการตลาดเนี่ยเราศึกษาเพนพอยต์ของผู้บริโภคแต่แรกเลยแล้วก็เอาโจทย์เนี่ยเอาไปให้ทาง R&D พัฒนาให้ตรงกับความต้องการจริงๆของผู้บริโภคแล้วก็จุดแข็งข้อสุดท้ายก็คือข้อที่5ทีมผู้บริหารมาทำงานอยู่ณปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นเจน2ที่มีอายุเฉลี่ยประมาณสัก40ต้นๆแต่มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ทำมา10กว่าปีแล้ว17 18ปีแล้วที่อยู่ในประสบการณ์ของตรงนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญที่ทำให้เราสามารถสร้างความได้เปรียบในอุตสาหกรรมนี้ได้ในส่วนของความเสี่ยงของธุรกิจอะค่ะพี่ประพลบีมอยากรู้ว่าแบบความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของรายได้จากผลิตภัณฑ์แบรนด์หลักอะค่ะอันนี้ตรงนี้เรารับมือยังไงบ้างอะค่ะจริงๆตอนนี้ก็คือที่บอกไปมันมี 5-6 กลุ่มที่เป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆจริงๆในโปรดักต์แชมเปี้ยนตรงนั้นเราไม่ได้ขึ้นพึ่งพิงกับยาหรือสินค้าตัวเดียวในซีรีส์นั้นใน1ซีรีส์เรามีประมาณกว่า10 SKU ยกตัวอย่างโพรโพลิสเนี่ยเราก็มีการกระจายในหลายสินค้าตามเซกเมนต์ต่างๆคืออย่างตัวสเปรย์เนี่ยเราก็มีเซกเมนต์ที่เป็น Gen Y
มี Gen X ที่เป็นสูตรสมุนไพรรวมถึงเจาะไปถึง Gen เด็กด้วยนะครับก็มีพบลิคิดสเปรย์แล้วก็มีการกระจายหลายเจนเป็นการกระจายความเสี่ยงไปด้วยบวกกับเราพยายามจะทำให้สินค้าเนี่ยจากยาเนี่ยทำให้เป็นคอน sumer product มากขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายด้วยไม่ใช่ไปขายในร้านขายยาอย่างเดียวเราก็มีสินค้ากลุ่มที่เป็นลูกอมเราขึ้นทะเบียนเป็นอาหารเสริมก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ในทุกวันจนล่าสุดเราก็มีการเพิ่ม SKU ใหม่เป็นสินค้าที่ใช้สารสกัดโพโพลิสมาใช้ในยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากมันก็กลายเป็นคอน sumer product เป็น daily product ไปโดยปริยายแผนการเข้าระดมทุนนะคะทีแมนเอาเงินไปใช้เรื่องอะไรบ้างอะคะแล้วก็มีโครงการอยู่ประมาณ12โครงการที่เรามีแผนในการใช้อยู่ในการระดมทุนในครั้งนี้ก็มีทั้งในเรื่องของการหลักๆเอาไปปรับปรุงในกระบวนการผลิตเพิ่ม capacity เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตส่วนของฝั่งโรงงานยาแผนปัจจุบันของ T-Man แล้วก็ในส่วนของสินค้า Healthcare ของฝั่ง Heaven Turf ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมแบบของแข็งแล้วก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นแบบน้ำมีการเพิ่มแคปแล้วเราก็ได้ BOI เข้ามาด้วยเพื่อช่วยทำให้ effective rate ของเราดีขึ้นด้วยก็ได้ทวินวันเลยในส่วนของการลงทุนก็มีทำในเรื่องของ warehouse เพราะว่าเราก็มีในเรื่องของการนำเข้าและก็ผลิตสินค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับทำให้พื้นที่ในการจัดเก็บมันก็อาจจะมีจำกัดเราก็เลยต้องสร้าง warehouse มารองรับเพิ่มเติมแล้วก็มีการลงทุนในเรื่องของ IT เรามีการลงทุนในเรื่องของการจะเขียนโปรแกรมเว็บเบสในการที่ให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ในระบบของเราแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ากลุ่ม B2B นะครับซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มย่อยนะครับหรือลูกค้ารายที่แบบบางทีผู้แทนเราไม่สามารถเดินทางไปในพื้นที่ไกลๆได้เราก็อำนวยความสะดวกได้แค่ให้คุณสามารถสั่งซื้อออนไลน์เข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่อีกอันนึงก็คือแผนระยะยาวที่อาจจะต้องมีการลงทุนในส่วนของยาแผนปัจจุบันเพราะว่าในเรื่องของ utilization rate ณปัจจุบันของยาแผนปัจจุบันเราตอนนี้ก็ประมาณสัก 60-70% แต่เราคาดว่าตอนนี้เราอาจจะยังทำ2กะแค่บางแผนกอยู่เรายังสามารถขยายเพิ่มได้อีกในช่วง3ปี5ปีนี้แต่ว่ายังไงถ้าเกิดหลุดจาก3ปี5ปีนี้แล้วเนี่ยเราคิดว่าต้องมีการขยายในส่วนของตรงนี้รองรับไว้ในอนาคตด้วยอีกโครงการหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือเรามีการทำ R&D Center อยู่ก็มีการลงทุนเพื่อเหมือนขยายในเรื่องของ Facility ในการทำ R&D กับสินค้าใหม่ๆที่เป็น Dosage Form ใหม่ๆเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดของเราในอนาคตแล้วก็หลังจากที่ R&D Center เราเสร็จเราก็จะมีแผนในการรีครูทบุคลากรทางการแพทย์ไปเป็นนักวิทย์เภสัชเข้ามาเพิ่มจากทีมงานเดิมที่เรามีอยู่หลายสิบตำแหน่งอยู่แล้วให้แข็งแกร่งมากขึ้นเพราะเรามองว่า R&D Center ถือว่าเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กรของเราแผนกนึงเลยก็หลายโครงการก็จะเสร็จแล้วเสร็จ Q3 Q4 ปีเนี้ยครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นแผนธุรกิจระยะยาวล่ะคะวิชั่นสัก 3-5 ปีอ่ะเราวางแผนยังไงไว้บ้างคะจริงๆปัจจุบันเนี้ยเราก็เหมือนเป็นหนึ่งในผู้นำในวงการเฮลท์แคร์แล้วก็วงการยาในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแต่หลังจากเนี้ย3ปี5ปีเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะเป็นลีดเดอร์ในวงการนี้ในประเทศไทยด้วยโอกาสที่เข้ามาจากการที่หลังจากเราเข้าในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยคงเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราสามารถไปก้าวเป็นในจุดนั้นได้ในการเป็นผู้นำของตลาดเนี่ยในประเทศได้แล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือเราอยากจะเอาสินค้าที่มีนวัตกรรมที่สร้างโดยคนไทยคือโปโพลิสเนี่ยครับเราอยากจะไปสร้างชื่อในตลาดต่างประเทศเราก็เลยหวังลึกๆว่าเราอยากจะเอาไอ้ตัวเนี้ยไปสร้างให้มันสำเร็จเหมือนอย่างที่ทำได้ในเมืองไทยในต่างประเทศซึ่งผมมองว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทที่อยู่ในเทียร์ต้นๆของอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยการที่จะหาพาร์ทเนอร์ที่เขาอยู่ในเทียร์เดียวกันในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์เหมือนกันเนี่ยแล้วมาคุยกันแล้วก็มาช่วยกันแชร์รีซอร์สแชร์ประสบการณ์เราก็มีโน้ตฮาวอยู่แล้วในการทำยังไงให้มันสักเซสในประเทศไทยแค่มาคุยกันว่าจะแครกยังไงให้มันสามารถทำให้ได้เป็นอันดับ1ของสินค้าตัวนี้ในประเทศนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นไปได้สูงมากๆจริงๆตอนนี้ก็คือหลักๆที่เราขายอยู่คือ22ประเทศหลักๆก็จะเป็นในส่วนของ CLMV Southeast Asia แล้วก็เอเชียตอนนี้เราไล่เก็บอยู่แต่ว่าที่มี22ประเทศเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นโปรดักต์เรือธงคือโพโพลิสของเราทั้งหมดแต่เราอ่ะจะทยอยทำขึ้นมาเรื่อยๆรวมถึงไปขยายในภูมิภาคอื่นๆด้วยในภูมิภาคที่ประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วเนาะเรามีการไปออกบูธในประเทศชั้นนำตัวเนี้ยหลายปีสะสมมาอย่างต่อเนื่องผมไปออกบูธมาตลอดในประเทศเหล่านี้แล้วเราก็เห็นว่าเอ้ยมันมีโอกาสเพราะจริงๆการเข้าถึงสินค้าที่เป็นยาในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขามีจำกัดฉะนั้นเขาก็ต้องใช้ทางเลือกธรรมชาติอย่างเงี้ยมาเป็นตัวในการรักษาในชีวิตประจำวันเขาในแผนธุรกิจระยะยาวค่ะเรามองการเติบโตแบบเดิมแบบออร์แกนิกอย่างเดียวไหมคะหรือว่ายังไงบ้างจริงๆเราก็ในส่วนของออร์แกนิกอะเราทำได้ดีอยู่แล้วแต่ก็หลังจากนี้ที่มีโอกาสเข้าตลาดไปผมว่าการเติบโตแบบอินออร์แกนิกโกรทเราก็ไม่ได้ปิดกั้นกับโอกาสที่จะเข้ามาหลังจากนี้อยากรู้ว่าทำไมนักลงทุนนะคะถึงจะต้องมาซื้อหุ้นของ T-Man ด้วยอะคะ
เราถือว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในวงการยาแล้วก็เฮลท์แคร์มานานกว่า50ปีแล้วแต่เจน2ของเราเนี่ยเรามีความตั้งใจที่อยากจะสร้างเลกาซีต่อยอดเลกาซีของทางคุณพ่อคุณแม่ให้มันโตแบบรวดเร็วและยั่งยืนสุดท้ายนี้ก็ฝากนักลงทุนด้วยแล้วกันนะครับว่าหุ้นเราก็เป็นหุ้นที่อยู่ในเฮลท์แคร์เราก็จะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงในวงการเฮลท์แคร์ต่อไปหลังจากนี้นะครับ